ที่เป็นข่าวทำในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไปอยู่บนแพลตฟอร์มของทั้งมังกรฟ้าแล้วก็ทางสลากพัดอันนี้ครับท่านตอนนี้ได้รับเรื่องถึงไหนแล้วท่านล่าสุดก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพานก็ได้ส่งเรื่องมาที่กระทรวงดิจิทัลแล้วนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเราก็ทำเรื่องส่งไปที่ศาลยุติธรรมนะครับเพื่อขอคำสั่งศาลในการปิดเว็บไซต์นี้นะครับพอนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามีความผิดนะครับแน่นอนซึ่งเจ้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่นะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์อื่นด้วยนะฮะที่เดี๋ยวพบความผิดก็จะนำมาส่งข้อมูลที่กระทรวงดิจิทัลแล้วก็ส่งขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้นทุกเว็บแหละครับที่มีความผิดในลักษณะเดียวกันนี้นะฮะแต่ว่าเราต้องตรวจสอบก่อนนะไม่ใช่ว่าเว็บขายหวยเนี่ยผิดทุกเว็บนะครับเพราะว่าถ้าเขาขายฉลากที่เขามีอยู่จริงตามโควต้าที่มีเนี่ยอันนี้ไม่ผิดแล้วก็ขายตามราคานะคือ80บาทอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าขายเกินราคาแล้วก็ขายของที่ไม่มีอยู่จริงเป็นการหลอกลวงประชาชนอย่างเงี้ยมีความผิดนะครับรวมถึงอาจจะเข้าข่ายผิดในลักษณะของการเป็นเจ้ามือหวยอ่ะคือมันเป็นการรับแทงหวยใต้ดินไปเลยเนี่ยก็จะมีความผิดหนักขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็เท่ากับว่ามีโอกาสเข้าข่ายในเรื่องของคดีหลอกลวงประชาชนอย่างนี้ด้วยครับใช่เขาขายมันเขาขายเรื่องเฟกนิวนะผิดตามพรบคอมเขาขายเรื่องการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วผิดพรบเรื่องการขายฉลากเกินราคานะฮะก็มีความผิดเยอะนะครับโทษอาญาแล้วก็มีความผิดที่เจ้าที่ตำรวจคงไม่ละเว้นแน่นอนต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้เพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่สำคัญคือมันก็สร้างความเสียหายพี่น้องที่เขาเดินขายลอตเตอรี่อ่ะนะผู้ค้ารายย่อยอ่ะนะครับคุณจะไปทำระบบอย่างนี้ก็ผู้ค้ารายย่อยก็เสียหายหมดนะครับนั้นเราต้องรักษาความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มด้วยนะครับในเชิงลุกเองเนี่ยทาง DES เราเข้าไปประสานงานกับทางตำรวจทางสำนักงานสลากเราเดินหน้าเรื่องนี้ยังไงบ้างคะในเชิงลุกในเชิงลุกที่จะมาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะจริงก็เคยคุยประสานงานสำนักงานสลากกินแบ่งแล้วว่าไอ้การขายออนไลน์เนี่ยผิดกฎหมายไหมนะครับซึ่งก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าทำได้นะไม่ได้ห้ามแล้วก็คอยตรวจสอบตลอดว่าเขาขายจากโควต้าที่มีอยู่จริงไหมนะครับซึ่งตอนแรกๆเข้าใจว่าเขาก็ทำโอเคอยู่นะแต่พอเดินๆไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีการสอดไส้อะไรบางเรื่องเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาได้ซึ่งวันนี้ทางเราก็ได้คุยกับทางเจ้าที่ตำรวจที่ลงไปสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็พบว่าชัดเจนแล้วว่ามีความผิดนะครับแล้วก็ต้องแก้ปัญหานี้ให้เด็ดขาดแล้วก็ต้องทุบเว็บด้วยนะทุบบริษัทนะไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ใช่ว่าเฉพาะองค์กรฟ้านะคือใครที่มีความผิดเราก็คุยกันแล้วว่าจะต้องดำเนินคดีให้หมดแล้วก็ปิดเว็บพวกนี้ให้หมดนะครับเพื่อให้ทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็การขายลอตเตอรี่เป็นระบบที่ให้ความเป็นธรรมนะกับทั้งคนซื้อคนขายนะครับรวมถึงผู้ขายรายย่อยเนี่ยก็ต้องอยู่ได้ด้วยนะครับที่เดินขายหวยเนี่ยไม่งั้นก็คนก็เสียหายกันหมดนะครับโอเคคุณดีในช่วงในภาพรวมทั้งหมดของเรื่องการหลอกลวงออนไลน์ตอนนี้เนี่ยในแง่ของ DES เนี่ยเราเข้าไปยังไงบ้างแล้วทำอะไรไปถึงไหนบ้างที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทั้งกสทช.แล้วก็ตำรวจนะในการปราบปรามคือเราต้องเอาข้อมูลของผู้กระทำผิดมาให้ได้แล้วก็ดำเนินคดีและกระบวนการเหล่านี้นะหรือแม้แต่กระบวนการที่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องประสานกับทางฝั่งรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านช่วยดำเนินคดีจับกลุ่มให้เรานะครับนี่คือส่วนปราบปรามส่วนที่สองคือการแจ้งเตือนประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมก็พยายามประสานกับสื่อมวลชนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆนะครับไปช่วยกันให้ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนนะเพราะนี่คือดีที่สุดละคือประชาชนรู้ร่วมถึงไปนี่ล่าสุดผมก็ประสานกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งให้ขึ้นคำเตือนก่อนโอนเงินที่โมบายแอปนะซึ่งที่ผ่านมาไม่มีนะแต่นี้ทยอยขึ้นมาแล้วในช่วงเดือนนี้จะขึ้นมาเกือบทุกแบงค์แล้วว่าก่อนโอนเงินให้เตือนประชาชนว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีกระบวนการต่างหลอกลวงการโอนเงินให้ระมัดระวังเพราะโอนเงินไปแล้วเนี่ยมันทวงคืนยากมากเลยนะคนรู้จักกันโอนเงินไปให้แล้วยังเอาคืนไม่ได้เลยอันนี้คนไม่เคยรู้จักกันเลยมันจะเอาคืนยังไงหนักมากนะยากมากแล้วเงินมาส่วนใหญ่โอนไปนอกประเทศแล้วด้วยมันต้องเตือนประชาชนนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการที่เราต้องสร้างระบบของการอะไรอะระบบบัญชีเรื่องบัญชีม้าเนี่ยไม่ให้มีนะต้องบล็อกพวกบัญชีม้าที่มาใช้บัญชีปลอมในการหลอกเงินรวมถึงกสช.ก็ต้องเวลาคนติดต่อสื่อสารกันเนี่ยล่าสุดก็พยายามให้บล็อกให้มากที่สุดนะอย่างเช่นถ้าเธอเบอร์โทรเป็น
จากอินเทอร์เน็ตผ่านมาจากต่างประเทศอ่ะให้ขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกข้างหน้าแล้วก็มีเลขต่ประเทศให้คนรู้ว่าเนี่ยเป็นเบอร์แปลกๆแล้วอย่าไปรับอะไรเป็นต้นนะครับ SMS จะส่งมาก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็น SMS ที่ไม่ใช่หลอกลวงประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้ส่งกันเยอะๆโดยที่ไม่ตรวจสอบเลยก็ไม่ได้เพราะการมาส่งเนี่ยมันต้องมาซื้อบริการเพราะนั้นก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยการมาซื้อบริการแบบเนี้ยแต่การส่ง SMS เนี่ยคุณต้องตรวจสอบสิ่งที่ส่งด้วยว่ามันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่ต้นนะครับก็หลายเรื่องก็บล็อกไปเยอะ SMS ผมว่าก็ลดลงไปเยอะแล้วแต่สิ่งที่บล็อกไม่ได้แน่นอนคืออินเทอร์เน็ตการส่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะมันบล็อกไม่ได้เพราะระบบเราเป็นระบบเปิดอะเราไม่ได้ใช้ระบบ single gateway นะครับก็ต้องใช้วิธีประชาชนก็ต้องมีภูมิต้านทานนะว่าอะไรที่มาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อก่อนนะตัวปลอมมันเยอะใช่ไหมโดยเฉพาะในไลน์เงี้ยเห็นเป็นรูปเป็นดูเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นดาราเนี่ยตัวปลอมทั้งนั้นแหละครับใช่ใช่ไหมมันต้อง verify แล้วตรวจสอบก่อนว่าตัวจริงไหมหรือเว็บไซต์หรือเพจหรือ Facebook เนี่ยฮะเห็นเป็นหน้าดาราเป็นคนที่เราโอ้เป็นคนดังๆเดี๋ยวนี้ตัวปลอมก็มีนะต้องระวังนี่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปเชื่อสิ่งที่เห็นในโซเชียลมีเดียนะตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวแต่ว่าโซเชียลมีเดีย